สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีชุดเซตมาแบ่งปันนะคะหายไปนานเลยนะคะสำหรับชุดเซตนะคะวันนี้มีเซต5ต้นมาแบ่งนะคะใครสนใจก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือสนใจเซตไหนก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะส่วนใหญ่แต่ละเซตจะไม่ค่อยมีสำรองนะคะแต่ถ้าใครสนใจเซตไหนนะคะก็จดเซตไปได้เลยก็จะได้ต้นตามนั้นไปเลยนะคะ5ต้นนะคะโอเคค่ะใครสนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยแท่งเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะหลายคนถาม Facebook มานะคะ Facebook ก็จะเป็นชื่อสานิชบุญคุ้มหรือว่าสวนสานิชบอนศรีพิจิตรเลยนะคะเซิร์ชก็จะขึ้นถ้าใครเจอรูปประกาศไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเฟซเดียวกันค่ะพ่อหนูจะมี2เฟซนะคะโอเคค่ะหรือว่าใครไม่แน่ใจก็ลองทักมาก่อนก็ได้นะคะว่าใช่สวนสานิชบอนศรีหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเซตแรกกันเลยนะคะเซตนี้จะประกอบไปด้วยสุโขทัย2นะคะ1ต้นแล้วก็จะมีหลวงราชเสน่หา1ต้นค่ะนี่แล้วก็จะมีตะละแม่กุสุมานะคะ1ต้นผิดค่ะขออภัยนะคะตะละแม่จันทาค่ะตัวนี้นะคะนี่ทรงใบมันจะคล้ายๆกันออกสีชมพูนะคะเปื้อนๆตะละแม่จันทานะคะตัวนี้เป็นบอนเก่าค่ะเหมือนจะมีใบดกมากนะคะตัวนี้ถอนหญ้าก่อนอันนี้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะลูกไม้เปอะๆสีม่วงๆนะคะ1ต้นนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดที่1นะคะวันนี้ยังไม่ได้แจ้งราคาเลยนะคะลืมนะคะก็ราคาวันนี้ให้ไปอยู่ที่ชุดละเซต5ต้นนะคะให้ไปชุดละ220บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะทางโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะ220บาทนะคะคุ้มมากนะคะนี่ค่ะต่อไปเป็นอันนี้หนุนอยู่ข้างรางนะคะพื้นที่อาจจะเคล็ดคับแคบนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใบเก่าออกก่อนนะคะตัวนี้เป็นเซตที่2นะคะจะมีพญาพันวาง1ต้นนะคะแล้วก็จะมีกำแพงแสนนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีสุโขทัย2นะคะกัดลายมาแล้วด้วยนะคะ1ต้นอันนี้โตไปมีหูใต้ใบนะคะมีบอนเก่าค่ะ1ต้นนะคะ220บาททุกเซตเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมรกตสยามนะคะเม็ดแดงค่ะขอบใบผิวๆนะคะตัวนี้เป็นบอนหายากนะคะใครอยากได้ไปสะสมนะคะเป็นบอนเก่าค่ะมรกตสยามชุดนี้ชุดที่2ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดที่3นะคะชุดที่3ก็จะมีกระเจจันนะคะตัวนี้จะเป็นแดงกัดสีนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นเทพโสธรแผงนะคะปกติเทพโสธรมันจะสีแดงนะคะตัวนี้มันแผงออกสีขาวนะคะนี่1ต้นนะคะเป็นบอนกราบนะคะมีแข้งค่ะแล้วก็จะมีหนุมานอมพพานะคะสีชมพูหวานๆมาเลยนะคะ1ต้นนะคะอันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะตัวนี้สาวโพธารามก็จะเป็นไม้กัดขาวค่ะตูกัดขาวนะคะใบแข็งสวยเดี๋ยวถ้ายังไงหนูพาไปดูท้ายคลิปแล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้เปอะๆค่ะสวยมากเม็ดแดงนะคะตัวนี้นี่ค่ะอยู่ในเซตที่3เลยนะคะตัวนี้เป็นเซตที่4ค่ะเซตที่4ก็จะมีไก่นะคะตัวนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะ1ต้นนะคะต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้ค่ะสีสวยมากนะคะนี่เม็ดขาวนะคะเหลือบๆนิดนึงนะคะมีพญาพันวาง1ต้นนะคะสีสวยเลยแดงมาแล้วนะคะแล้วตัวนี้เป็นลูกไม้กัดสีค่ะนี่ก็จะกัดออกชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็มีขาวนิดนึงด้วยสวยมากนะคะลากทะลุแล้วนะคะก้านดำค่ะตัวนี้มีสีปาดอีก1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่4ค่ะเหมาะสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกนะคะอยากได้ไม่รู้จะเลือกพันธุ์อะไรดีนะคะก็ลองดูสัก1เซตนะคะเผื่อว่าถูกใจเซตไหนนะคะตัวนี้จะเป็นชุดที่5นะคะชุดที่5ก็จะมีพญาพันวาง1ต้นนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีหนุมานจองขนนค่ะ1ต้นอ้าวกล้องหนูไม่โฟกัสไปแล้วค่ะมันเริ่มค่ํานะคะแล้วก็จะมีเทพอัสดง1ต้นนะคะมีไก่อัมพันธ์1ต้นแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นกระเจจันค่ะ1ต้นนะคะหน้าเงามากนะคะอันนี้เป็นชุดที่5ค่ะนี่ค่ะต่อไปชุดที่6นะคะชุดที่6ถูกต้องมีหลวงราชเสน่หา1ต้นนะคะตัวนี้จะกัดชมพูสวยมากนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นโตตอนท้ายคลิปแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเมืองเกาะเกตแต่ว่าไม่ด่างนะคะนี่มันจะเป็นเม็ดขาวเม็ดแดงปกติแต่เพียงแต่ว่าไม่ด่างนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนนะคะ1ต้นแล้วก็จะมี
ยังไม่หมดนะคะอินทรารังสรรค์1ต้นค่ะวันนี้กล้องจับโฟกัสช้าอาจจะตาลายต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้เป็นเท้าจันทชนแบบที่ไม่ป้ายนะคะแต่กัดสีชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้นี่ค่ะอยู่ในเซตที่6นะคะต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7ก็จะมีพญาพันวัง1ต้นค่ะแล้วก็จะมีกระแจจันนะคะ1ต้นนะคะมีเจ้าจักรพรรดินะคะตัวนี้กัดสีมาแล้วด้วยนะคะเป็นตัวเก่าที่หนูเคยให้ดูต้นแม่ไปเมื่อคลิปน่าจะเป็นคลิปคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิป2คลิปที่แล้วนะคะสามารถลองไล่ชมได้นะคะหรือว่าใครหาไม่เจอก็ทักมาถามหนูได้นะคะก่อนจะกัดประมาณนี้เลยโตใบใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีอินทรารังสรรค์1ต้นนะคะมีกำแพงแสนนะคะ1ต้นอยู่ในเซตที่7ค่ะต่อไปนะคะเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะมีมรกตสยาม1ต้นนะคะเปิดๆมาแล้วสวยเลยใบยิ้วพิ้วนะคะแล้วก็จะมีบอนเก่า1ต้นค่ะสีแดงสวยๆเลยนะคะเม็ดชมพูค่ะตัวนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลือสีโคบุตรแต่มันจะเขียวนะคะเป็นตัวแบบว่าแผงนะคะมันจะไม่สีตรงตามแม่นะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่สีแบบเนี้ยปกติมันจะสีออกชมพู 100% นะคะนี่อันนี้เป็นตัวแผงนะคะแต่ว่ามันจัดสีปกตินะคะเผื่อใครอยากได้นะคะลือสีโคบุตรแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไก่อัมพันธ์ค่ะ1ต้นนะคะกัดลายมาแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็มีเจ้าจักรพรรดิอีก1ต้นค่ะเซตที่8นะคะค่ะต่อไปเป็นชุดที่9นะคะชุดนี้ก็จะมีสร้อยสังวาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นแดงเหลือบเขียวนิดนึงนะคะจะไม่แดงแป๊ดนะคะนี่ค่ะเหมือนจะเริ่มแผงนะคะเผื่อใครชอบแต่หน้าเงามากเลยนี่ค่ะ1ต้นนะคะมันจะแดงอมเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพญาพันวัง1ต้นนะคะเซตที่9แล้วก็จะมีกำแพงแสนนะคะ1ต้นอันนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะ1ต้นค่ะมันจะมีลูกๆมาด้วยนะคะบางต้นมันก็เริ่มแตกหน่อแล้วค่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้อัพกระถางนะคะนี่อันนี้พระโมคคัลลานะนะคะ1ต้นอยู่ในเซตที่9ค่ะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด9เซตนะคะใครรับเซตไหนก็แจ้งได้เลยเป็นชุดละ220บาทนะคะส่งฟรีทุกท่านเลยนะคะทั้งโอนแล้วก็ไปทางแจ้งหนูได้เลยนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูต้นแม่หลวงราชเสน่หานะคะกับต้นแม่อะไรอีกต้นนึงนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะท้ายคลิปนะคะนี่ค่ะทางเดินจะไม่มีแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์ค่ะนี่ตรงนี้สวยมากเดี๋ยวเดินไปก่อนนะคะนี่ค่ะต้นแม่หลวงราชเสน่หานี่จะประมาณนี้นะคะอ๋อต้นแม่สาวโพธารามนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูท้ายคลิปนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามอันนี้ก็จะมีอยู่ในเซตด้วยบางเซตนะคะพามาดูต้นแม่ท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับบอลสวยๆสาวโพธารามนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ